มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแม้ว่าทางคุณเศรษฐาแล้วก็ทางเพื่อไทยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ภารกิจอย่างเป็นทางการในฐานะนายยกรัฐมนตรีแต่ก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ ไปรับฟังนะครับปัญหาของภาคเอกชนว่าต้องการอะไรโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเช้าวันนี้ไปในอีกหนึ่งพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลกนะครับในประเทศไทยอย่างจังหวัดพังงานนั่นเองไปที่เขาหลักนะครับเพื่อไปฟังปัญหาจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพังงาหลังจากที่เมื่อวานอย่างที่บอกไปก็คือลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วโดยคุณเศรษฐาก็บอกว่าพังงาเป็นอีกหนึ่ง พื้นที่ที่ทางเพื่อไทยอาจจะไม่ได้สอสอเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายสมัยแล้วแต่ว่าการเข้ามารับตําแหน่งดานยกรัฐมนตรีภายใต้การนําของเพื่อไทยก็ยืนยันว่าแม้จะไม่มีสอสอในพื้นที่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานโดยระบุนะครับว่าพังงาถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสําคัญไม่แพ้จังหวัดภูเก็ตหากพังงาภูเก็ตกระบี่และระนองสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถึงกันได้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องมาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากรและแรงงานให้เพียงพอกับการเติบโตของการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือคุณภาพแรงงานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญและมีความจําเป็นในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงประเด็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยกเว้นวีซ่า ให้กับตลาดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียรวมถึงรัสเซียถือว่าเป็นตลาดใหญ่ด้วยโดยตลาดท่องเที่ยวของภูเก็ตและพังงาถือว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกันกันค่อนข้างมากนะครับเช่นเดียวกันกับจะมีโครงการที่จะขยายสนามบินภูเก็ตที่จะสร้างในพื้นที่ของจังหวัดพังงาด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณเสถาพูดขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาคุณเลิศศักด์ปนกลิ่นนะฮะ คนเสื้อขาวเนี่ยฮะที่ที่เดินมาข้างๆคุณเศรษฐาเนี่ยแหละครับ,รบเขาก็เสนอสองเรื่องสําคัญคให้คุณเศรษฐาเนี่ยไปพิจารณาแก้ไขเป็นการเร่งด่วนหากมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล<ะ>้วนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการเข้ามา,าคมเชื่อมโยงกับจังหวัดภูเก็ตด,ด้วย ก็เชื่อมโยงทั้งบกน้ําและอากาศนะครับโดยทางภาคเอกชนในจังหวัดพังงารู้สึกยินดีที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะขับเคลื่อนการสร้างสนามบินในจังหวัดพังงาเพราะว่าจะทําให้การท่องเที่ยวของพังงาเนี่ยเติบโตได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตลาดนะักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางมาที่พังงานเนี่ยคล้ายคลึงกับกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากๆแต่ปัญหาก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันยังไม่มีไงคุณนนทแน่คนะ่ะส่วนประเด็นที่ อีกหนึ่งเรื่องที่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยากจะเสนอให้พิจารณาเนี่ยพิจารณาเร่งด่วนก็คือเรื่องของการกระตุ้นท่องเที่ยวเช่นเดียวกับที่เอกชนในภูเก็ตเนี่ยเมื่อวานเขาเสนอการโดยเฉพาะนี่เรื่องสําคัญเลยฮะเรื่องของการผ่อนปรนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวในบางประเทศสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ง่ายขึ้นได้นานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆเลยในพื้นที่ของอันดามันอย่างรัสเซียจีนอินเดียรวมทั้งการขยายวีซ่าด้วยซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ภูเก็ตเขาก็ระบุกับคุณเสรษฐาเลยว่า ขอได้ไหมขอขยายระยะเวลาวีซ่าโดยเฉพาะตลาดที่บอกไปก็คือ,อ,อพวกจีนพวกรัเสเซียอะไรเงี้ยนะฮะอินเดียอะไรเงี้ยเวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเที่ยวระยะยาวอไอการออกวีซ่าให้ประมาณ14-15วันเนี่ยมันจะไม่เพียงพอเป็นไปได้หรือไม่ว่า ถ้าขยายไปถึง30วันเนี่ยจะเป็นการเชิญชวนและก็ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของอันดามันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันอัตราห้องพักในพื้นที่ของจังหวัดพังงาตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ40นะครับจากที่มีกว่าจำนวน18,000ห้องด้วยกัน ย้อนไปช่วงค่ากันหน่อยนะคะที่ก่อนหน้าที่จะลงพื้นที่ของพังงาเองคุณเศรษฐาค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างหาดป่าตองบริบวเวณน,นี้คือซอยบางลาคุณผู้ชมคะโอ้โหเรียกว่าคึกคักนะคะในยามค่ําคืนแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆโอ้โหพากันมาออกมาทักทายเรียกนาะยกเศรษฐาขอถ่ายรูปบ้างนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะบางค,คนก็เอ๊ะ เป็นใครหรืออะไรแบบนี้มีนท่างติเขามาถามบนในพื้นที่ว่าฮู้ฮู้ o ู้ฮู้ส o เ i มิงฮู้ส์เคมิงมินิสเตอร์มาเขาก็บอกว่าเป็น prime minister ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ออกมาโบกมือนะคะทักทายถ่ายรูปแล้วก็มีบางส่วนมามอบดอกไม้ส่งกําลังใจให้ด้วยนะคะตลอดระยะทางก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนมาเที่ยวก็ขอนี่มามอบดอกไม้ให้นะคะบางคนก็มาเซฮายขอถ่ายภาพกันเป็นระยะระยะขอเช็คแฮนจับมือหน่อยนะคะ คุณวีรวิทย์เครือสมบัติค่ะประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะใครมาแถวนี้นะคะเขาก็อาจจะไปเที่ยวพวกสถานบันเทิงอะไรกันมาคึกคื้นกักกในในยามค่ําคืนนี่นะคะโดยยืนยันว่าอยากจะให้ขอมีการขยายเวลาในการปิดสถานบันเทิงได้ไหมคือตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่า ปิดได้ตีสเป็นไปได้ไหมขอสักตีสคือเรื่องนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวนะไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะคุณหน่อยแนะ่ในกรุงเทพเองเชียงใหม่เองเนี่ยเขาอยากจะขอให้ทางภาครัฐเนี่ยพิจารณามานานหลายปีและ,ะตั้งแต่สมัยที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปอยู่ในมือของเพื่อไทย ที่จะดูแล<า>ก็เป็นไปได้ว่าถ้ทาทจะผลักดันเรื่องนี้<า>ให้มันมีการขยายเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ต้องเว้นระยะเวลาได้หรือไม่อเออเนี่ยนะก็คือเป็นสิ่งที่เขาพวกเขาต้องการจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลของคุณเสียฐานเนี่ยจะตอบสนองเรื่องนี้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญของประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง